สวัสดีครับก็มาชมรีวิวของ Samsung Galaxy A7 2016นะครับหรือรหัส A710F มันนะครับตัวนี้เป็นซักเซสเซอร์ของ Galaxy A7 โมเดลแรกที่เปิดตัวเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับก็เวียนมาบรรจบพอดีนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับคุณสมบัติสเปคนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่ปรับปรุงจากรุ่นเดิมพอสมควรนะครับอย่างหน้าจอเนี่ยก็ยังคงใช้ขนาดแล้วก็ความละเอียดเดิมอยู่ที่ 5.5 นิ้วนะครับเป็น Full HD แต่ตัวหน้าจอ Super AMOLED ก็มีการอัปเกรดขึ้นนะครับตามยุคสมัยซึ่งการแสดงผลก็ทำได้ดีขึ้นนะครับตัวดีไซน์จะเห็นว่ามีความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยจะใช้เป็นกระจกแบบ 2.5D นะครับจะเห็นว่าจะเห็นความโค้งของขอบหน้าจอนะครับตัวนี้ก็ทำให้ความพรีเมียมของตัวเวลามองเนี่ยก็ดูสวยงามหรูหรายิ่งขึ้นนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียนิดหน่อยก็คือเวลาคุณแปะฟิล์มกระจกหรือฟิล์มกันรอยเนี่ยมันจะทำได้ไม่เต็มจอนะครับก็ต้องแลกกันนิดนึงนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มตัวปุ่มนะครับตัวเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับแบบ Galaxy S6 Note 5นะครับอยู่ที่ปุ่มโฮมนะสำหรับตัวชิปประมวลผลก็จะใช้ Exynos 7580นะครับแรม 3GB ก็ถือว่าจัดเต็มพอสมควรครับแต่ตัวชิปประมวลผลอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเล่นเกมเล่นดูวิดีโอต่างๆได้ค่อนข้างดีก็เดี๋ยวรอทดสอบนะครับสำหรับตัวดีไซน์เนี่ยด้านข้างจะเห็นว่ารุ่นนี้ก็เป็นบอดี้โลหะชัดเจนนะครับตัวขอบก็จะเป็นไปตามสีเครื่องนะครับอย่างขอบอย่างตัวเครื่องสีขาวขอบมันก็จะเป็นสีเงินนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นบอดี้สีดำขอบก็จะเป็นสีเทานะครับก็ดูดีนะครับมีการเว้านิดหน่อยด้วยนะครับแบบคล้ายๆกับบน Galaxy Alpha นะครับด้านล่างมีช่องไมโคร USB นะครับช่องหูฟัง 3.5 แล้วก็ลำโพงหลักด้านนี้มีช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดกับไมโคร SD นะครับตัวนี้จะเป็นซิม1กับ micro SD จะเป็นแยกต่างหากเลยจะไม่ใช้ปนกันนะครับแล้วก็มีปุ่ม power ด้านหัวเครื่องเป็นช่องใส่ซิม2นะครับอย่างที่บอกคือใช้ถาดแยกนะครับคุณจะใส่ซิม1บวก micro SD แล้วก็ใส่ซิม2พร้อมกันเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นสำหรับด้านหลังนะครับก็เรียบๆครับแต่อย่างที่เห็นก็คือมันเป็นกระจกนะครับหากคุณไม่ใส่เคสครับใช้ไปเปื่อยเปล่าๆอย่างนี้นะครับก็จะพบว่ามันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากนะครับก็จะเป็น อะไรที่ค่อนข้างปกตินะครับของมือถือที่เป็นบอดี้กระจกนะครับอย่าง Xperia Z3 นะครับแล้วก็อย่าง Galaxy S6 Note 5ก็จะเป็นอีหลอบเดียวกันนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากครับแตะแปะฟิล์มครับแล้วก็แปะฟิล์มด้านด้วยครับหรือก็ใส่เคสก็ได้นะครับฝาหลังไม่สามารถถอดได้นะครับแล้วก็ภายใต้แบตตัวนี้ก็แบตเตอรี่ความจุที่ 3,300 mAh ถือว่าอัพมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวเดิม 2,600 นะครับตัวนี้ 3,300 เลยเพิ่มมาอย่างน้อยๆ 30% นะครับตัวนี้ติดกล้องมาที่13ล้านเมกะพิกเซลนะครับมี OIS ด้วยแล้วก็ Flat LED นะครับตัวคุณภาพกล้องก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นอย่างมากนะครับการจับถือก็ทำได้สะดวกนะครับแล้วก็ขนาดความบางต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างบางนะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์ก็คงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับกับบน Galaxy A7 2016ก็จะใช้ TouchWiz ตัวล่าสุดนะครับตัวเดียวกับบน Galaxy Note 5นะครับ Galaxy S6 ที่อัปเกรดขึ้นมาเป็น Lollipop 5.1 นะครับพอแท็บ notification นะครับเมนูการใช้งานต่างๆเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของ Samsung อยู่แล้วนะครับแน่นอนครับสามารถเปลี่ยนธีมได้นะครับมีธีมให้โหลดเยอะแยะเลยนะครับอย่างตัวนี้มี Exclusive for Galaxy A Series นะครับพวกนี้โหลดฟรีครับแล้วก็สามารถติดตั้งได้เลยก็เป็นอะไรที่เก๋ๆเนาะสามารถปรับตัวกริดหน้าจอได้นะการวางไอคอนนะครับ 4x4 0x5 5x5 นะครับเมนูเซตติ้งยังคงเป็นแบบลิสต์นะครับเหมือนเดิม
ตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างหลากหลายนะ NFC มีนะครับซิมการ์ดแมเนเจอร์ก็สามารถปรับแต่งได้2ซิมนะครับตามปกติตัว Display สามารถปรับโหมดการแสดงผลได้นะสมมุติคนที่ไม่ชอบสีจัดจัดแบบ AMOLED ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นแบบเบสิกจอมกับสีซีดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัว Adaptive Display ตัวนี้จะปรับออโต้มี Smart Stay ด้วยนะครับ Motion Gesture มีให้ใช้งาน3ตัวครับมี Smart Alert นะครับมี Mute นะครับปั่ม Swipe to Capture กับปัดฟึบอย่างนี้นะครับก็จะทำการ Capture หน้าจอให้ตัว Wallpaper นะครับมี Lock Screenแน่นอนครับคุณสามารถใช้งาน Fingerprint ได้นะครับเพื่อทำการปลดล็อกหน้าจอครับปลดล็อกแอปนะครับเว็บไซต์อินครับแล้วก็ใช้งานกับบน Samsung Account ได้นะครับอนาคตน่าจะใช้งาน Payment ได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังนะครับตัวแบตเตอรี่ก็มีโหมดพวก Power Saving มี Ultra ตามปกตินะครับสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยบนGalaxy A7 2016เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าพอใจมากๆครับเพราะว่าแบต 3,300 เนี่ยแล้วก็ตัวชิปประมวลผลที่กินแบตไม่เยอะนะครับก็ทำให้ตัวนี้เนี่ยลากแบตวันหนึ่งสบายๆนะครับแล้วก็ยังรองรับตัวฟาสชาร์จด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้อะแดปเตอร์ที่เป็นฟาสชาร์จหรือเป็นควิกชาร์จนะครับของ Qualcomm เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับแบบเดียวกับโน้ต5นะครับใครเคยใช้อยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลยซับตัว Storage ก็ให้มาที่16 กิกนะครับเพิ่ม Memory Card ได้สูงสุด128ตัวเบ้าก็อย่างที่ทราบกันนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Android 5.1.1 นะครับสามารถอัปเกรดเป็นตัว 6.0 ได้นะครับแต่น่าจะเป็นสักกลางๆเป็นน่าจะเป็นสักกลางปีนะครับก็ต้องรอสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวมาดูตัวซอฟต์แวร์ต่อนะครับตัวซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ต่างๆเนี่ยก็มีให้ครบนะครับตามแบบ Samsung ที่รุ่นอื่นๆนะครับอย่างตัวนี้มีตัว Clear RAM มีตัว Dual Storage นะครับ S Health มีนะครับเอาไว้ tracking พวกสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถ move มาในเครื่องนี้ได้เลยนะครับโดยการ sign in Samsung account นะครับก็สามารถใช้งานต่อเนื่องบนรุ่นนี้ได้เลยอย่างวิดีโอเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ Full HD นะครับโอ้ไม่ทันอย่างโหมดการใช้งานนะครับก็จะมีโหมดหลากหลายนะครับมี Play Speed นะครับสามารถเล่นได้forward แรงสุดที่ 1.5 นะครับแล้วก็สามารถย่อขยายหน้าจอได้นะครับรองรับซับไตเติ้ลนะครับแล้วก็สามารถแชร์ได้ตรงนี้ก็เป็นออปชันที่มีตามปกตินะครับครับสำหรับการใช้งานกล้องบน Galaxy A7 2016นะครับก็มาพร้อมกับความละเอียดที่13ล้านเมกะพิกเซลนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็โหมดการใช้งานต่างๆก็จะเหมือนกับบน Samsung รุ่นอื่นๆนะครับทั้งนี้สำหรับโหมด Pro เองก็ใช้งานได้กระจิตกระจ้อยแฮะนะครับไม่สามารถปรับตัวชัตเตอร์หรืออะไรได้นะคงจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์นะครับไม่ได้รองรับ 100% นะครับแล้วก็มีโหมดพวก HDR นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดโหมดอีกนิดนิดหน่อยบน Samsung Store นะครับตัวความละเอียดสามารถปรับได้ที่13ล้านนะครับต่ำสุดที่ 2.4ขณะที่วิดีโอสามารถถ่ายที่ Full HD นะครับก็จะมีเมนูอะไรต่างๆตามนี้กล้องสามารถทำงานได้รวดเร็วครับแล้วก็สามารถปรับแสงได้ด้วยนะครับจากตรงนี้เลยเป็นปรับ EV นะครับก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกชึบจะเห็นว่าความละเอียดภาพนะครับคุณภาพรูปถ่ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับใช้ได้เลยก็ดูอัลบั้มได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมถ่ายรูปขนมมานะครับก็ซูมเข้าไปแบบว่าคุณภาพเนี่ยชัดเลยนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่กล้องค่อนข้างดีนะครับ
แล้วก็ทำได้ค่อนข้างสมราคาเลยครับสำหรับการทดสอบเกมนะครับแน่นอนครับผมต้องเอาเกมดีๆมาทดสอบเนาะสำหรับตัวนี้เป็นเกมฮิตนะครับหรือ Hero of Incredible Tales นะครับเป็นเกมใหม่เลยนะครับจาก Nissan นะครับหลายคนคงรู้จักแล้วนะครับตัวนี้ใช้กราฟิก Unreal Engine 4นะครับแน่นอนครับกราฟิกสวยนะครับน่าจะเป็นเกมที่เกมออนไลน์ที่กราฟิกสวยที่สุดในตอนนี้แหละนะครับมาให้ดูเลยดีกว่าว่าตัวนี้รันไหวไหมนะครับครับสำหรับ Samsung Galaxy A7 2016นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตัว performance การใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มนะครับสามารถใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับเล่นเกมกราฟิกสูงๆก็ลื่นดิวดีเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ลื่นขนาด60เฟรมนะครับแต่ก็โอเคนะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับเล่นเกมพวก Adfall หรือเกมที่เป็นเกมออนไลน์นะครับต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหานะครับการสลับแอปอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับแน่นอนครับแรม3กิกเนี่ยเอาอยู่นะครับสำหรับบนรุ่นนี้นะครับสำหรับ Galaxy A7 2016นะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับในราคาที่15,990บาทนะครับราคาจะสูงนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับสเปคแล้วก็คู่แข่งนะครับอย่าง Lenovo Vibes X3 นะครับตัว LG G4 ที่ยังวางจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็จะมีอย่าง Zenfone Zoom นะครับมีไว้สู้ MX5 นะครับตัวนั้นอาจจะดันราคาจะอันเดอร์ลงไปหน่อยนะครับจริงๆก็มีหลายรุ่นนะครับในระดับราคานี้นะครับรวมถึง Galaxy S6 แล้วก็ Galaxy S6 Edge นะครับที่ยังคงทำโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าคุณซื้อติดโปรนะครับตัวนั้นก็ราคาอาจจะถูกกว่า Galaxy A7 2016ก็ได้นะครับขณะที่สเปคก็แรงกว่านะครับทั้งนี้ตัว Galaxy S6 ก็มีข้อจำกัดก็คือมันเพิ่มเมมไม่ได้นะครับ32กิกเท่าไหร่เท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้สามารถเพิ่มได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้2ซิมด้วยนะครับตัวนี้มีให้เลือก3สีนะครับอาจจะมี4สีเลยนะครับเท่าที่ได้อัปเกรดมานะครับอย่างมีสีดำเทานะครับสีขาวสีทองนะครับแล้วก็สีชมพูเป็นพิงค์นะครับโดยเฉพาะสีชมพูเนี่ยได้ข่าวว่าวางจำหน่ายในงาน Mobile Expo ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับก็ลองติดตามดูได้ครับแล้วก็ลองเล่นเครื่องจริงก่อนตัดสินใจซื้อนะครับ